ปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพตลาดหลักทรัพย์มั่นใจพื้นฐานหุ้นไทยแกร่งรับเงินทุนไหลออกหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยถ้ายังถือระยะยาวยังต้องการเงินปันผลเนี่ยเชื่อมั่นว่าน่าจะไปได้ดีกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นเน้นการออกแบบตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออก1 ล้านล้านบาทจะต้องเร่งดันขึ้นมาให้มันจากไอ้ส่งออก7 แสนล้านเนี่ยให้ไปได้1 ล้านล้าน SME Bank เผยตัวเลข GDP SME ไตรมาส2ของปี2559ขยายตัว5%สมาคมธนาคารไทยปิดช่องโหว่มิจฉาชีพจารกรรมข้อมูลทางการเงินทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามที่จะดูแลหาทางที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้บริโภคอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Money Biz นะคะประจำวันจันทร์ค่ะ22 สิงหาคม 2559นะคะวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันชนิดาค่ะใช่ครับผมมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะครับพูดถึงสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ากระแสเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะกลับมาอีกรอบนึงนะครับประธานเฟดหลายสาขาทีเดียวที่ออกมาบอกว่ามีแนวโน้มครับที่จะได้เห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนั้นเริ่มที่จะออกมาดูดีขึ้นนะครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความวิตกกังวลเข้ามาให้กับตลาดหุ้นไทยด้วยวันนี้ครับทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจครับว่าถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงมีความแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะรองรับกับฟันโฟที่อาจจะไหลออกครับโดยวันนี้ครับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นมีกระแสเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า 110,000 ล้านบาทครับโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันนะครับมีการไหลเข้ามามากนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นขยายตัวได้ดีและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้นออกมาดีที่สุดในอาเซียนนะครับก็มั่นใจครับว่า GDP ทั้งโตนั้นจะโต GDP ทั้งปีจะโตได้มากกว่า 3% นะครับทางนี้ก็เตือนนักลงทุนด้วยว่าให้จับตาราคาหุ้นบางตัวที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับดังนั้นขอให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลและราคาหุ้นประกอบกันอย่างรอบคอบครับในช่วงตั้งแต่เดือน6มาใช่ไหมคะที่มีฟันโปรจำนวนมากเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ลงทุนเองก็คงต้องพิจารณาในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของราคาของหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะต้องดูในเรื่องของตัวราคาเทียบกับผลประกอบการเขาด้วยแม้ผลประกอบการจะดีแต่ต้องเรียนว่าราคาที่ขึ้นมาก็มาประมาณระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้ายังถือระยะยาวยังต้องการเงินปันผลเนี่ยเชื่อมั่นว่าน่าจะไปได้ดีค่ะส่วนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะมีการประชุมกันในเดือนกันยายนนี้นะครับก็บอกว่ามั่นใจครับหากเฟดนั้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงผลกระทบต่อไทยจะไม่มากนักเนื่องจาก3ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีเพียงนักลงทุนในประเทศเป็นผู้ประคับประคองตลาดนะครับต่างชาติเองก็ขายสุทธิหุ้นไทยมาโดยตลอดครับดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าแม้ต่างชาติจะขายทำกำไรก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาครับแต่ว่านักลงทุนต้องติดตามความไม่สมดุลของนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศให้ดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับตลาดหลักทรัพย์เองยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินจากผู้แทนองค์กรภาคีทั้ง6แห่งครับนั่นก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หอการค้าไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินนะครับโดยจะเริ่มต้นใน20จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศและก็คาดว่าจะขยายออกไปทุกจังหวัดทั่วประเทศในเวลาอันใกล้นี้ครับ
ส่วนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเรานะคะจริงๆก็มีหลากหลายอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการผลักดันค่ะให้อุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะที่จะต้องไปเน้นเรื่องของการออกแบบจะได้ออกไปสร้างตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะในตลาดโลกโดยตั้งเป้าเรื่องของมูลค่าการส่งออกได้ถึง1 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเรานะคะท่านรัฐมนตรีอัชกาศรีบุญเรืองนะคะท่านบอกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังและรองเท้าค่ะรวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนะคะปัจจุบันนั้นมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ700,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงก็เลยต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทุกขนาดเลยนะคะหันมาให้ความสำคัญและก็เน้นการใช้นวัตกรรมในการออกแบบมากขึ้นก็แทนเรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะหรือว่าเป็นการจ้างผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นก็จะทำให้มีการยกระดับมากขึ้นนะคะในด้านของผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลกได้มากยิ่งขึ้นมีการตั้งเป้าผลักดันค่ะมูลค่าการส่งออกของแฟชั่นเติบโตเป็น1 ล้านล้านบาทภายในอีกระยะเวลา5 ปีข้างหน้าค่ะเราคาดว่าคือตอนนี้ยอดส่งออกของทั้งแฟชั่นนะเครื่องนุ่งห่มอัญมณีเครื่องประดับเครื่องหนังเนี่ยตกหนึ่งประมาณปีละน่าจะประมาณ700,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องนุ่งห่มต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างชะลอเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเราเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากการที่จะอาศัยค่าแรงถูกๆเนี่ยนะมาเป็นการผลิตเครื่องนุ่งห่มหรือแม้แต่อัญมณีเครื่องประดับรองเท้าก็ต้องปรับมาเป็นผลิตของที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเอาดีไซน์เอาฟังก์ชันที่ดีๆเนี่ยเข้าไปเพราะจะผลิตสินค้าได้ราคาที่ดีขึ้นรายได้มันถึงจะขึ้นถ้าจะแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราผลิตแต่ของถูกๆเนี่ยใช้ labor intensive เนี่ยคงแข่งไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้วทางกระทรวงนะคะก็ตั้งเป้าว่าภายใน5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องเร่งดันขึ้นมาให้มันจากไอ้ส่งออก700,000 ล้านเนี่ยให้ไปได้1 ล้านล้านซึ่งเท่ากับว่าจะต้องเติบโตปีละ 7-8%โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะก็ไปร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดงานประชุมนานาชาติขึ้นมาด้านการออกแบบแฟชั่นนะคะภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบยุคใหม่ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ตลาดโลกค่ะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังและรองเท้ารวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่กลุ่ม SMEแฟชั่นแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบรนด์จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ค่ะให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ที่มีมูลค่าสูงภายในงานนะคะก็จะมีการถ่ายทอดความรู้มีผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็นักออกแบบชื่อดังค่ะทั้งในแล้วก็ระดับโลกไปในงานนะคะรวมถึงนักออกแบบชั้นนำของประเทศไทยด้วยนะคะนั่นก็คืองาน International Fashion Co-Design Ride the Power of Asia นะคะก็ไปติดตามกันได้ถ้าหากว่าใครสนใจในอุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเราค่ะส่วนทางด้านของ SME นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจักรหลักทีเดียวนะครับที่มีส่วนช่วยให้ GDP ของไทยนั้นขยายตัวได้นะครับในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาธุรกิจ SME นั้นทำให้ GDP นั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นมาได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยวันนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับจากคุณสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ครับเปิดเผยถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SME หรือว่าGDP SME ในไตรมาสที่2นะครับมีมูลค่า 1.45 ล้านล้านบาทครับเติบโตร้อยละ5เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนะครับที่ขยายตัวได้ร้อยละ 5.1 นะครับแล้วก็เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่8แล้วทำให้ SME GDP นะครับรวมครึ่งปีแรกนั้นขยายตัวได้ร้อยละ 5.1 และมีสัดส่วนต่อ GDP คิดเป็นถึง 42% ทีเดียวนะครับในไตรมาสที่2นี้นะครับปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคการค้าและบริการยังคงเติบโตโดยเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้ครับทั้งนี้สาขาธุรกิจ SME ที่มีการขยายตัวสูงในปีนี้ยังคงเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจค้าปลีกค้าส่งครับ
มาดูกันนะคะในด้านของอิเล็กทรอนิกส์กับภาคของธนาคารหรือว่าการเงินกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งก็ถือว่าอาจจะยังมีช่องโหว่อยู่บ้างนะคะในบางส่วนทางด้านของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็อาจจะนำข้อมูลทางด้านบัตรประชาชนหรือว่ามีการปลอมแปลงไปนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลสำคัญอย่างเช่นรหัสผ่านแล้วก็ล้วงลึกเข้าไปในด้านของเงินในบัญชีของเราได้เหมือนกันค่ะทางด้านของท่านเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยนายกอบศักดิ์ดวงดีนะคะก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีมิจฉาชีพปลอมบัตรประชาชนค่ะเพื่อไปเปลี่ยนซิมการ์ดโทรศัพท์นะคะแล้วก็นำข้อมูลส่วนตัวไปเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะจากนั้นเบิกเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อเนี่ยเกือบ1ล้านบาทเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็ร่วมหารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีมิจฉาชีพเนี่ยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปกระทำผิดได้นะคะการยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยเป็นช่องทางที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลยนะคะก็ถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญแล้วลูกค้าก็ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีเช่นเดียวกันค่ะเพื่อปิดช่องโหว่ให้มิจฉาชีพนั้นไม่สามารถนำข้อมูลของเรานั้นไปหาประโยชน์ได้ง่ายนะคะไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกับท่านเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยค่ะคือปกติแล้วเนี่ยการ verify พวกนี้เนี่ยนะครับวิธีที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่ก็คือการ verify ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาคงต้องพยายามดูแลเก็บรักษาให้ได้ดีการที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเราไปอยู่กับใครเนี่ยนะครับหรือจะปล่อยออกไปที่อื่นเนี่ยก็ต้องระวังระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ให้ทางมิจฉาชีพเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ข้อมูลพวกนั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามที่จะดูแลหาทางที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกนะคะว่าจริงๆก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้นทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันค่ะและมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการการโอนเงินแล้วก็รับโอนเงินแบบพร้อมเพย์นะคะก็ถือว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าภาคของธนาคารนี่ก็พยายามที่จะหาในด้านของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมาปิดช่องโหว่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะใช่ครับรหัสผ่านต่างๆนั้นสำคัญมากๆนะครับอย่าไปบอกใครหรือว่าอย่าตั้งให้ง่ายจนเกินไปนะครับค่ะมาต่อกันนะครับที่เรื่องราวดีๆที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับบริษัทประกันของคนหัวคิดทันสมัยนั้นเขามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมด้วยวันนี้นะครับค่ะบอกของวันนั้นดีเลยล่ะนะครับกระเป๋าล้อลากใบใหญ่แบบนี้เลยแบบที่คุณหญิงเนี่ยลากให้เห็นนะครับเนี่ยเทียบกับขนาดตัวใบใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอยากเป็นเจ้าของกระเป๋าสีสวยๆแบบนี้ของเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสนุกกับรายการครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการไปแสดงความคิดเห็นใต้รูปนี้นะครับว่าประกันรูปแบบไหนตรงใจคุณมากที่สุดนะครับไปช่วยเราฟีดแบคให้กับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผู้ที่โชคดีนะครับเราจะส่งชื่อนะครับไปให้เมืองไทยประกันชีวิตเขาจัดส่งกระเป๋าแบบนี้เนี่ยไปให้กันถึงที่บ้านเลย2รางวัลนะคะเข้าไปใน Facebook แฟนเพจของรายการนะคะMoney and Banking TV เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้ภาพเพียงเท่านั้นแล้วค่ะก็เปิดกว้างเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีทีมงานติดต่อไปนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการลงทุนนะครับภาพรวมนั้นเริ่มจะกลับมาวิตกกังวลกรณีเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์อย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร